สวัสดีค่ะมันคอนขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมออกกำลังกายฟิตหุ่นปังสำหรับมือใหม่เลเวล1ระดับง่าย EP 2ค่ะซึ่ง EP นี้เราจะเน้นการบริหารคอร์มัสเซอร์หรือว่าแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงกันมากขึ้นค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมมือใหม่ต้องบริหารใช่ไหมคะเพราะว่านี่คือพื้นฐานในการออกกำลังกายท่าต่างๆถ้าเรามีแกนกลางที่แข็งแรงแล้วการทำท่าต่างๆในอนาคตเนี่ยก็จะไม่เกิดอาการบาดเจ็บและที่สำคัญคือทำให้โพสเจอร์เราดีด้วยค่ะทำให้พุงของเราไม่ยื่นออกมาแบบนี้ใครอยากพุงไม่ยื่นหุ่นกระชับมาลองทำตามคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ก่อนเริ่มออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยวเรามาสอนท่ากันก่อนค่ะจะได้ทำอย่างถูกต้องเข้าใจและไม่เกิดอาการบาดเจ็บเนาะเนี่ยค่ะท่าเพลวิกทิลเป็นท่าพื้นฐานสำหรับการออกกำลังกายแกนกลางเสริมสร้างความแข็งแรงของหน้าท้องส่วนลึกเริ่มต้นด้วยการนอนหงายบนเสื่อโยคะค่ะงอเข่าขึ้นนะคะโดยวางเท้าราบกับพื้นค่ะหลังช่วงล่างเนี่ยอาจจะมีช่องว่างเล็กน้อยแบบนี้นะคะระหว่างหลังกับพื้นซึ่งเป็นเรื่องปกติให้เราหายใจเข้าค่ะจังหวะที่หายใจออกค่อยๆใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องขดตัวเพื่อดันให้หลังของเราเนี่ยติดกับเบาะให้ได้มากที่สุดหรือเหมือนกับการหมุนสะโพกเพื่อให้หลังเนี่ยติดเบาะนะคะขณะที่ทำเนี่ยพยายามดันหลังนั่งให้ชิดให้ได้มากที่สุดช่องว่างที่อยู่ใต้หลังเนี่ยก็จะหายไปนับ1 2ช้าๆนะคะแล้วค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะกับสู่ท่าเริ่มต้นที่มีช่องว่างหลังล่างเล็กน้อยแบบนี้ค่ะโดยเราจะพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวให้ช้าๆและนุ่มนวลด้วยค่ะท่าเดดบัฟท่านี้นะคะนอกจากจะฝึกแกนกลางแล้วยังฝึกการประสานงานของร่างกายระหว่างแขนและขาได้ด้วยค่ะนอนหงายบนเสื่อโยคะงอเข่าขึ้นเป็นมุม90องศาขาอยู่ในอากาศเหมือนเป็นรูปตัว L เนาะแขนเหยียดตรงไปด้านบนแนวเดียวกับไหล่หายใจเข้าแล้วค่อยๆลดแขนขวาและขาซ้ายลงช้าๆพร้อมๆกันค่ะโดยให้แขนเหยียดตรงไปด้านหลังและขาเหยียดตรงไปข้างล่างไม่ให้แตะพื้นเนาะรักษาหลังส่วนล่างเนี่ยให้ติดกับพื้นอย่าปล่อยให้แอนขึ้นนะคะหายใจออกดึงแขนและขากลับมาสู่ตำแหน่งเริ่มต้นทำท่าสลับแขนขาไปมาทั้งสองข้างโดยควบคุมการเคลื่อนไหวให้ช้านุ่มนวลเน้นการควบคุมที่แกนกลางมากกว่าการเคลื่อนไหวเร็วๆค่ะท่าฟรุตบิดท่านี้นอกจากจะได้แกนกลางแล้วยังเสริมสร้างกล้ามเนื้อก้นแล้วก็หลังล่างด้วยค่ะให้นอนหงายบนเสื่อโยคะนะคะงอเข่าขึ้นวางเท้าราบกับพื้นห่างกันประมาณช่วงสะโพกค่ะหายใจเข้าผดกล้ามเนื้อก้นแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นจากพื้นจนตัวเป็นเส้นตรงตั้งแต่หัวไหล่จนถึงเข่าระหว่างที่ยกสะโพกขึ้นนะคะให้ดันน้ำหนักผ่านส้นเท้าไม่ใช้ปลายเท้านะคะค้างไว้เป็นเวลา2วินาทีค่ะแล้วหายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงสู่พื้นโดยที่ไม่ปล่อยให้หลังล่างแอ่นนะคะพยายามม้วนสะโพกให้หลังล่างติดกับเบาะตลอดเลยตอนทำพยายามอย่ายกสะโพกให้สูงเกินไปจนหลังแอ่นนะคะควรรักษาแนวเส้นตรงระหว่างหัวไหล่ไปจนถึงเข่าแบบนี้ค่ะเน้นการทำงานของกล้ามเนื้อก้นอย่าใช้หลังในการดันตัวขึ้นเนาะท่าราเซียนทวิสต์ค่ะท่านี้เน้นฝึกแกนกลางแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างค่ะนั่งบนเสื่อโยคะเอาเท้าวางแล้วเอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยรักษาหลังให้ตรงนะคะไม่แอ่นตัวเหยียดมือไปด้านหน้านะคะหายใจเข้าแล้วหมุนไปด้านข้างแบบนี้นะคะปล่อยลมหายใจออกโดยให้แขนเนี่ยเลื่อนตามมาด้วยค่ะกลับสู่ท่าเริ่มต้นนะคะแล้วหมุนไปอีกข้างนึงค่ะเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวเอาไว้นะคะไปทางขวาและซ้ายนับ1ค่ะอย่าหมุนลำตัวมากเกินไปหรือทำแรงเกินไปเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อหลังบาดเจ็บได้พยายามรักษาหลังให้ตรงตลอดเวลาหลังไม่แอ่นหรือไม่ค่อมขนาดทำการหมุนตัวค่ะท่าเบิร์ดด็อกท่านี้จะช่วยฝึกแกนกลางนะคะสร้างความสมดุลของร่างกายทำให้มีความมั่นคงในการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะเริ่มต้นในท่าคุกเข่านะคะโดยให้เข่าห่างกันประมาณช่วงสะโพกมือวางอยู่ใต้หัวไหล่แบบนี้เลยหายใจเข้ายกแขนขวาไปด้านหน้าขนาดเดียวกันนะคะเราจะยกขาซ้ายไปด้านหลังนะคะให้แขนและขาเหยียดตรงอยู่ในแนวเดียวกันค่ะรักษาสมดุลให้ร่างกายมั่นคงไม่หมุนสะโพกหรือเอนไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะค้างไว้ประมาณ2วินาทีให้กล้ามเนื้อแกนกลางทำงานหายใจออกแล้วลดแขนกลับสู่ท่าเริ่มต้นค่ะทำซ้ำในอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะโดยยกแขนซ้ายไปด้านหน้าและขาขวาไปด้านหลังแบบนี้ค่ะรักษาหลังให้ตรงตลอดเวลาหลังไม่แอ่นหรือว่าโก่งขึ้นนะคะหากใครรู้สึกว่ายากในตอนเริ่มต้นนะคะลองฝึกยกแขนขึ้นทีละข้างแล้วค่อยยกขาขึ้นแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วถ้ารู้สึกชินแล้วค่อยยกขึ้นพร้อมกันเนาะก็จะทำให้มีความมั่นคงมากขึ้นค่ะท่าซูเปอร์แมนเป็นท่าที่เน้นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางแล้วก็ช่วงหลังล่างกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกสันหลังได้อย่างดีเลยค่ะ
ให้นอนคว่ำหน้ากับพื้นนะคะแล้วก็เหยียดแขนตรงไปด้านหน้าแบบนี้เลยลำตัวเป็นเส้นตรงนะคะคอศีรษะอยู่ในแนวเดียวกันกับกระดูกสันหลังอย่า กดคอมากเกินไปหรือว่าแงนคอมากเกินไปค่ะหายใจเข้าแล้วค่อยๆยกแขนขาหน้าอกขึ้นจากพื้นพร้อมกันโดยที่ให้กล้ามเนื้อหลังล่างและก้นทำงานค่ะรักษาส่วนท้องให้ติดอยู่กับพื้นนะคะพยายามให้แขนและขาเหยียดตรงที่สุดขณะที่ยกตัวขึ้นค้างอยู่ในท่าซูเปอร์แมนเป็นเวลา2วินาทีค่ะหายใจเข้าออกให้เป็นปกติค่อยๆลดลมหายใจออกนะคะแล้ววางแขนลงกลับสู่ท่าเริ่มต้นท่านี้พยายามอย่ายกตัวสูงเกินไปค่ะเพราะจะทำให้หลังล่างเกิดอาการเกร็งและบาดเจ็บเน้นการควบคุมและเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล นะคะอย่ายกคอหรือศีรษะสูงเกินไปเพราะจะทำให้เราปวดคอได้ค่ะให้ศีรษะอยู่แนวเดียวกับกระดูกสันหลังตลอดเวลาเลยท่านี้แพ้งค่ะเป็นเวอร์ชันที่ง่ายกว่าการทำท่าแพ้งแบบปกตินะคะโดยการวางเข่าลงบนพื้นค่ะท่านี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางหน้าท้องแล้วก็หลังล่างไหล่ได้อย่างดีเลยเริ่มต้นด้วยทำท่าควานค่ะวางมือและวางศอกให้ตรงกับหัวไหล่นะคะแล้วเลื่อนเข่าถอยไปด้านหลังเล็กน้อยจนร่างกายเป็นเส้นตรงจากศีรษะถึงหัวเข่าค่ะเกรงกล้ามเนื้อแกนกลางค่ะโดยเฉพาะหน้าท้องและก้นอย่าให้หลังแอนนะคะค้างท่านี้ไว้30วินาทีค่ะหายใจเข้าและหายใจออกลึกๆควบคุมการหายใจให้ดีขณะทำค่ะรักษาระดับหลังให้ตรงอย่าแอนหรือว่ายกสะโพกสูงเกินไปเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องและก้นเพื่อรักษาสมดุลให้ศีรษะแนวเดียวกับกระดูกสันหลังนะคะไม่ก้มหรือว่าเงยมากเกินไปเพราะจะทำให้เมื่อยคอได้ค่ะก่อนเริ่มออกกำลังกายเดี๋ยวจะมาวอร์มอัพกัน3ท่าก่อนเลยค่ะท่าแรกนะคะให้เรานอนคว่ำแบบนี้เลยเอามือวางด้านข้างลำตัวแบบนี้นะคะตั้งเข่าและบิดไปทางซ้ายนับ1 2และกลับขวาค่ะทำ8ครั้งด้วยกันช้าๆนะคะหายใจเข้าออกเป็นปกติค่ะอีก2ครั้งค่ะโอเคครบแล้วท่าที่2นะคะที่เรานอนราบเอาเข่ามาชิดอกแบบนี้นะคะกดเข่าไว้และกลิ้งขึ้นและลงเหมือนเป็นก้อนหินแบบนี้เลยโอเคครบแล้วค่ะและท่าสุดท้ายนะคะเราจะทำท่าคลานตั้งมือตั้งขาแบบนี้ในท่าคลานนะคะกดท้องขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้1 2แล้วกดท้องลงค่ะค้างไว้1 2ทำทั้งหมด8ครั้งนะคะอีก2ครั้งสุดท้ายโอเคจะเป็นการเตรียมการเคลื่อนไหวของสะโพกกระดูกสันหลังหน้าท้องเพื่อสำหรับการออกกำลังกายค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยท่าแรกนะคะพีวิตชิลค่ะจะเป็นการออกกำลังกายพื้นฐานสำหรับแกนกลางสุดๆเลยอย่างเวลาเรานอนเนี่ยปกติหลังเรามันจะแอนแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราม้วนสะโพกนะคะเพื่อให้หลังล่างของเราเนี่ยติดกับเบาะให้ได้มากที่สุดค่ะและเกรงหน้าท้องไว้มาแบบนี้นับ1 2และปล่อยออกนี่ค่ะพยายามหายใจเข้าหายใจออก
ให้เป็นปกตินะคะเส้นหน้าท้องแน่นๆตรงนี้เลยค้างไว้1ซองและปล่อยออกค่ะท่านี้นะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังเนี่ยจะช่วยได้มากๆเลยเราจะทำทั้งหมด12ครั้งด้วยกันค่ะทุกคนปล่อยออกนี่ค้างไว้และค่อยๆปล่อยออกค่ะนับในใจนะคะ1 2และปล่อยออกท่านี้เนี่ยก็สามารถทำบนที่นอนหรือว่าเบาะนุ่มๆได้นะคะโอเคถ้ารู้สึกว่าพื้นบ้านของเราแข็งเกินไปค้างไว้อีกนิดเดียวค่ะทุกคนทางง่ายๆนะคะแต่ว่าได้ผลแน่นอนค่ะสำหรับมือใหม่ต้องฝึกแกนกลางลำตัวด้วยท่านี้เลยนะคะอีกนิดเดียวค่ะและอีก2ครั้งสุดท้ายทำช้าๆนะคะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเก่ง1 2และค่อยๆปล่อยโอเคค่ะพักก่อนนะคะ15วินาทีเราจะทำทั้งหมดท่าละ2เซตด้วยกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะมาค่ะเซตที่2เหมือนเดิมเลยกดหน้าท้องให้ชิดกับเบาะให้ได้มากที่สุดนับ1 2และปล่อยคลายออกสบายๆกดนับ1 2และปล่อยออกค่ะพยายามทำอย่างนุ่มนวลนะคะไม่กระแทกไม่ทำแรงไปทำช้าๆโฟกัสที่หน้าท้องเกร็งดูเป็นท่าง่ายๆแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยจะทำให้หน้าท้องส่วนลึกหรือว่าหน้าท้องชั้นในของเราแข็งแรงขึ้นแกนกลางแข็งแรงทำให้ไม่ปวดหลังออกกำลังกายแล้วก็ไม่บาดเจ็บง่ายค่ะค้างไว้1ปล่อยและปล่อยดีค่ะสู้ๆค่ะทุกคนค้างไว้อีกนิดเดียวค่ะอีก2ครั้งสุดท้ายมาสุดท้ายค่ะโอเคครบแล้วนะคะพักก่อน30วินาทีค่ะระหว่างเปลี่ยนท่าเนี่ยก็จะให้พักนานหน่อยนะคะท่าต่อไปเนี่ยเราก็จะทำท่าเดทฟักนะคะโดยการที่เราจะตั้งเข่าแบบนี้ขนานพื้นเหยียดแขนขึ้นตรงแบบนี้ตรงไปชี้ด้านบนเลยนะคะเราจะเลื่อนมือขวาไปด้านหลังแบบนี้พร้อมกับขาซ้ายลงแบบนี้ค่ะท่านี้เนี่ยก็จะเป็นการฝึกประสาทได้ด้วยนะคะเราจะทำสลับสไตล์และขวามาเริ่มเลยมือขวาและขาซ้ายนะคะลาบลงแบบนี้แล้วกลับค่ะตอนทำเนี่ยพยายามเกรงหน้าท้องให้หลังเนี่ยติดกับเบาะตลอดนะคะและอีกข้างหนึ่งนับ1ค่ะช้าๆนะคะไม่ต้องรีบเลยสำหรับทริปนี้นะคะมือใหม่ไม่จำเป็นต้องรีบค่ะอย่าลืมนะคะตอนทำเราต้องเกรงหน้าท้องเหมือนทำท่าพรีวิชชิลท่าแรกไว้เพื่อให้หลังของเราเนี่ยแตะกับเบาะตลอดเวลาค่ะซ้ายขวานับ1นะคะดีค่ะช้าๆค่อยๆทำหลายคนทำแล้วรู้สึกสั่นๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าเรากำลังใช้หน้าท้องตรงกลางลำตัวอยู่เนาะดีค่ะสู้ๆค่ะทุกคนอีกนิดเดียวค่ะตอนนี้บุ๊กเริ่มรู้สึกเมื่อยที่หน้าท้องแล้ว
ทำช้าช้านี่รู้สึกว่าโฟกัสที่ท้องมากๆเลยค่ะเห็นดูเป็นท่าง่ายๆนะคะแต่อยากให้ทุกคนลองทำตามดูอันนี้จะได้ช่วยฝึกประสาทของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสลับแขนกับขาแบบนี้เนาะเลยอยากให้ทุกคนทำช้าๆค่ะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนเร่งท้องไว้หลังติดพื้นไม่ตลอดนะคะไม่แอ่นเนาะหลังไม่แอ่นอีก2ครั้งสุดท้ายค่ะและโอเคครบอีกครั้งหนึ่งจะครบแล้วโอเคครบแล้วค่ะพักก่อนนะคะโอ้โหรู้สึกได้เลยว่าท้องก่อนมากเลยมันเป็นท่าง่ายๆนอนสบายๆแต่บอกเลยว่าเอฟเฟคค่ะอย่างที่บอกนะคะอย่าลืมม้วนสะโพกแบบนี้ก็คือท่าแรกพลิกคิ้วทำท่าพลิกคิ้วไว้แล้วค่อยตั้งแขนเซตที่2ค่ะสู้ๆค่ะทุกคนไปลงปึ๊บและขึ้นดีค่ะและขึ้นนับ1ดีมากถ้าใครที่รู้สึกว่าเมื่อยล้าไม่สามารถเหยียดขาออกไปไกลได้ไม่เป็นไรนะคะแค่บิดแบบนี้ก็ได้และขึ้นและขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะทำให้รู้สึกว่าทำได้ง่ายขึ้นเนาะค่อยๆทำมือกับขาสลับกันแบบนี้เลยช้าๆค่ะไม่ต้องรีบครึ่งทางแล้วค่ะทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะจบแล้วท่านี้ขอแค่2เซตเองค่ะช้าๆไปซ้ายแล้วก็ไปขวาโดยที่หลังยังติดกับเบาะตลอดเวลานะคะพยายามดูโพสเจอร์ด้วยเนาะหลังไม่แอ่นนะคะทุกคนอีกนิดเดียวสุดท้ายแล้วค่ะโอเคครบค่ะวางมือวางขาลงได้เก่งมากค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราจะเล่นในส่วนของก้นหน้าท้องก็ได้ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นท่ากรูดบิดค่ะตั้งมือวางมือแบบนี้เหมือนเดิมเลยใช้ส้นเท้ากดที่พื้นนะคะแล้วยกตัวขึ้นสูงเกรงก้นค่ะท่านี้ก็จะได้แกนกลางลำตัวตรงนี้ด้วยแถมได้ก้นเพิ่มมาด้วยค่ะแล้วค้างไว้1 2แล้วค่อยๆลงค่ะท่านี้เนาะมาค่ะได้เวลาแล้วเริ่มเลยค้างไว้1 2แล้วลงค่ะขอ12ครั้งเท่านั้นเอง1สองและลงค่ะตอนทำนะคะเกรงหน้าท้องไว้ด้วยจังหวะที่ยกตัวขึ้นขมิบก้นด้วยนะคะทำไว้สองดีมากค่ะบอกเลยว่าท่าที่เอามาสอนในวันนี้เนี่ยถ้าใครที่มีปัญหาปวดหลังเนี่ยรับรองว่าทำตามจะรู้สึกดีขึ้นแน่นอนแต่ต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะค้างไว้ค่ะ1 2ถ้าใครมีกระจกเนี่ยสามารถทำหน้ากระจกได้ค่ะเราจะได้ดูโพสเจอร์ตัวเองว่าทำถูกต้องหรือเปล่าจัดระเบียบร่างกายให้ดีนะคะทำตามบุ๊กและเราจะแข็งแรงไปพร้อมๆกันค่ะแต่อยากให้คนที่ไม่ใช่มือใหม่ก็ลองทำได้นะคะคลิปนี้เพราะว่ามันจะเป็นการฝึกแกนกลางลำตัวด้านในกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านในแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้เราสามารถออกกำลังกายท่ายากๆได้ดีขึ้นค่ะและที่สำคัญคือไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บด้วยเนาะค้างไว้นะคะ1 2แล้วลง
อนนี้เริ่มรู้สึกเมื่อยก้นร้อนก้นแล้วการทำช้าๆเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้เราโฟกัสที่กล้ามเนื้อได้เน้นๆเลยทุกคนไม่ใช้แรงเบี่ยงนะคะไม่ใช้แรงโยกแรงกระแทกใดๆโอ้โหก้นและขาด้านหลังก็รู้สึกนิดนึงโอเคค่ะเก่งมากค่ะทุกคนพักก่อน15วินะคะหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้ท้องก็เริ่มล้าก้นก็เริ่มล้าเรามาสู่ท่าที่3เองเนาะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนคลิปนี้มีแค่7ท่าเท่านั้นค่ะอดทนไว้ทำไปพร้อมๆกันเนาะมาค่ะขออีกเซตหนึ่งนะคะเซตสุดท้ายเกรงท้องเกรงก้นค้างไว้1 2แล้วค่อยๆลงค่ะดีมากค่ะ1 2และค่อยๆลงใช้ส้นเท้าเนี่ยกดที่พื้นไว้แบบนี้เลยนะคะกดแน่นๆ นะคะฮึบ1 2และค่อยๆลงดีค่ะหนึ่งสองตอนนี้นะคะครึ่งทางแล้วเหลืออีกแค่6ครั้งเท่านั้นค่ะค้างไว้หนึ่งสองและลงท่านี้จะรู้สึกก้นตรงนี้เยอะๆเลยนะคะจะไม่ได้รู้สึกปวดหลังเนาะแต่ถ้าใครทำแล้วปวดหลังเนี่ยลองดูโพสเจอร์ตัวเองใหม่แล้วจะไม่แอนหลังมากเกินไปนะคะยกขึ้นเท่าที่ไหวค่ะอีกนิดเดียวค่ะน่ะและ2ครั้งสุดท้ายสุดท้ายค่ะค้างไว้1 2และค่อยๆลงโอเคเก่งมากค่ะหายใจก่อนนะคะเข้าออกต่อไปเนี่ยเราจะตั้งตัวขึ้นมาประมาณระดับนี้นะคะเก่งหน้าท้องเราสามารถเอาขาเนี่ยวางแบบนี้ได้ตัวตรงเหยียดมือไปด้านหน้าแบบนี้นะคะและบิดไปซ้ายและขวาให้รู้สึกที่เอวด้านข้างค่ะตรงนี้เลยตอนทำนะคะพยายามเปิดอกเหยียดตัวตรงนะคะมาค่ะขอ12ครั้งนะคะซ้ายขวานับ1นี่ค่ะซ้ายขวา2นี่ค่ะบิดไปได้ให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไหวนะคะดีมากค่ะเก่งหน้าท้องเยอะๆเลยถ้าใครรู้สึกเมื่อยแขนไม่ค่อยได้โดนออนะคะใช้จับมือแบบนี้ได้บิดไปขวาดีค่ะอีกนิดเดียวสุดท้ายค่ะโอเคครบแล้วพักก่อนค่ะพัก15วินะคะขออีกเซตเดียวเท่านั้นค่ะเก่งมากค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนข้างทำให้ดูอีกข้างจะรู้สึกว่าหน้าฝั่งนี้สวยกว่าตั้งขานะคะเกรงหน้าท้องมือไว้ระดับนี้ก็ได้ค่ะตัวตรงแอนอกบิดไปซ้ายและขวาค่ะดีเยี่ยมค่ะดีค่ะถ้าใครรู้สึกเวียนหัวนะคะพยายามมองตรงนะคอเราจะไม่แอ่นขึ้นหรือก้มมากไปไปซ้ายมาตรงกลางและไปขวามาตรงกลางแบบนี้นะคะเก่งหน้าท้องเยอะๆเลยดีค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสุดท้ายค่ะ
โอเคครบแล้วนะคะสำหรับท่านี้เดี๋ยวพักก่อนนะคะ30วินาทีต่อไปนะคะเราจะทำท่าเหมือนสานคว่ำมือตั้งศอกแบบนี้และเอาขาข้างซ้ายเหยียดตรงพร้อมขาแขนข้างขวาขึ้นไปด้านหน้าแบบนี้แล้ววางแบบนี้ค่ะทำสลับซ้ายและขวาค่ะมาเริ่มเลยเหยียดขึ้นพร้อมนะพร้อมกันแบบนี้เกรงหน้าท้องและลงลำตัวตรงนะคะตัวไม่บิดไปด้านข้างเยอะพยายามรักษาลำตัวให้ตรงนับ1นะคะซ้ายขวานับ1ทำช้าๆได้ค่ะไม่ต้องรีบเลยสำหรับท่านี้นะคะท่านี้ก็จะเน้นบาลานซ์แกนกลางลำตัวเยอะเลยค่ะทุกคนค่อยๆลงช้าๆค่ะไม่ต้องรีบเนาะอึ๊บไปหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินะคะถ้าเรายิ่งการหายใจจะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นค่ะและวางขึ้นหยุดตรงและค่อยๆวางดีค่ะท่านี้จะได้แขนแล้วก็หัวไหล่ด้วยเนาะอีกนิดเดียวค่ะช้าช้าเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวนะคะฝึกบาลานซ์ให้ดีอีกนิดเดียวค่ะอีก2ครั้งสุดท้ายแล้วซ้ายและขวาสุดท้ายค่ะปึ๊บโอเคครบแล้วเก่งมากค่ะเดี๋ยวขออีกเซตหนึ่งนะคะใครที่รู้สึกเมื่อยไหล่หลังอะค่ะยืดเหยียดไว้ได้นะคะระหว่างพัก15วิเนาะเหลือแค่อีกเซตเดียวค่ะมาค่ะเซตที่2นะคะตั้งมือตั้งเท้าตั้งเข่าแบบนี้เลยและไปเหยียดตรงและวางดีค่ะเหยียดออกตรงเป็นเซตตรงแบบนี้เลยนะคะและวางจะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตั้งใจทำกันดีมากค่ะทุกคนสู้ๆค่ะช้าๆนะคะสำหรับมือใหม่ไม่ต้องรีบยิ่งเราทำช้าเนี่ยก็จะได้เกรงหน้าท้องค่อนข้างเยอะด้วยช้าแล้ววางบุ๋มถ้าใครไหวค้างไว้1 2แบบนี้นะคะล็อกค่อยๆลงพยายามรักษาลำตัวตรงนะคะสะโพกไม่บิดเนาะเกรงหน้าท้องไว้ด้วยตลอดเวลานะคะมือกับขาสลับกันไปเลยเก่งมากค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
สู้ๆค่ะแต่จบแล้วอีกแค่2ครั้งสุดท้ายเท่านั้นค่ะโอเคค่ะครบแล้วเก่งมากมาค่ะพักก่อนนะคะ30วินาทีค่ะต่อไปนะคะเราจะนอนคว่ำเหยียดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะคะนอนคว่ำแบบนี้เลยเกรงหน้าท้องและยกตัวขึ้นพางไว้นับ1 2และลงค่ะเหมือนเราเป็นซุปเปอร์แมนนะคะเอียดขึ้นพางไว้1 2และค่อยๆลงดีค่ะจังหวะยกตัวขึ้นปล่อยลมหายใจออกนะคะและหายใจเข้าคอไม่เกร็งนะคะปล่อยสบายสบายอีกนิดเดียวค่ะสู้ๆค่ะอีก2ครั้งสุดท้ายโอเคครบแล้วค่ะพักต่อนะคะท่านี้เนี่ยก็จะได้ส่วนของหลังล่างก็คือตรงแกนกลางลำตัวแบบนี้ทั้งหมดเลยพัก15วินาทีก่อนเลิกอีกเซตนึงค่ะมาสุดท้ายค่ะยกขึ้นสูงข้างไว้1 2และลงค่ะทำช้าๆค่ะครึ่งทางเลยนิดเดียวอีกครั้งเดียวเท่านั้นค่ะโอเคครบแล้วค่ะทำก่อน30วินะคะท่าสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นท่าแสงกันค่ะแต่ว่าเราจะทำแบบสำหรับเบสิกนะคะท่าง่ายๆก็คือมีพลังตั้งเข่าแบบนี้เลยและให้ข้อศอกตรงกับหัวไหล่นะคะและเกรงหน้าท้องแบบนี้ทำให้ลำตัวเป็นเส้นตรงหลังไม่แอ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่คล่อมจนเกินไปไม่โก่งจนเกินไปเนาะมาค่ะเกรงหน้าท้องค้างไว้แบบนี้เลยนี่เป็นท่าแพลงสำหรับมือใหม่นะคะลำตัวเป็นเส้นตรงค่ะเกรงค้างไว้นะคะ30วินาทีค่ะค้างไว้ค่ะท่านี้ก็มือใหม่ทำตามได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ไปโหลดที่หลังแล้วก็เข่ามากเกินไปด้วยโอเค
ครับครับพัก15วินะคะนี่มาถึงภาพสุดท้ายแล้วเก่งมากค่ะทุกคนนี่มุกเริ่มมีเหงื่อซึมนะคะดูเป็นท่าง่ายๆเบาๆนั่งๆนอนๆนะคะแต่บอกเลยว่าเบิร์นได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันเสร็จท่าค่ะตั้งเข่าเกร็งหน้าท้องให้ลำตัวเป็นเส้นตรงนะคะหลังไม่แอ่นค่ะเกร็งหน้าท้องแน่นๆเลยค้างไว้นะคะค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินะคะอย่ากลั้นหายใจเด็ดขาดเพราะไม่งั้นจะยิ่งทำให้เหนื่อยมากขึ้นค่ะสู้ๆค่ะทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะเก่งมากค่ะทุกคนที่ทำตามคลิปนี้จนจบหลังจากออกกำลังกายเสร็จนะคะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะเพื่อทำให้ไม่บาดเจ็บเนาะนะท่าแรกนะคะเราจะนอนคว่ำค่ะเอามือไว้ข้างลำตัวแบบนี้นะคะข้างตัวนี้ยืดเหยียดและดันตัวขึ้นค้างไว้15วินาทีค่ะค้างไว้เลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกหมุนคอไปซ้ายและขวาบนและล่างได้ค่ะแล้วรู้สึกได้ยืดเหยียดหน้าท้องสุดๆเลยโอเคพร้อมแล้วนะคะทับสะโพกไปด้านหลังนะคะกดก้นให้ใกล้กับเส้นขาให้ได้มากที่สุดนะคะค้างไว้ค่ะโอเคต่อไปนะคะนอนราบนอนราบเหยียดขาตรงนะคะขาข้างหนึ่งบิดมาด้านข้างแบบนี้บิดให้ชนข้างไว้15วินาทีนะคะส่วนมือพาดไปฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะค้างไว้ค่ะโอเคแล้วทำอีกข้างหนึ่งค่ะกดเล็กๆแบบนี้เลยให้รู้สึกตึงนะคะเท่าที่ไหวนะคะทุกคนสุดท้ายค่ะกอดเข่าเข้าหาอกค่ะค้างไว้แบบนี้15วินาทีโอเคค่ะเก่งมากค่ะทุกคนที่ทำตามคลิปนี้จนจบจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 2การออกกำลังกายคอร์มัสเตอร์ให้แข็งแรงนะคะหน้าท้องกระชับถ้าใครออกตามจบแล้วนะคะอย่าลืมเรามี EP 3ซึ่งเป็นการดันคาร์ดิโอเบิร์นแฟตด้วยนะคะอย่าลืมไปออกตามกันเลยอาจจะพักสักวันหนึ่งแล้วค่อยไปออก EP 3แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็น EP 1ก็อย่าลืมไปออกด้วยนะคะเป็นการบอดี้เวทนะคะกระชับหุ่นทั่วล่างเลยแนะนำนะคะใน1สัปดาห์ให้ออกครบ3คลิปนี้ EP 1 EP 2แล้วก็ EP 3ค่ะหุ่นที่ดีเฟิร์มกระชับจะเป็นของทุกคนแน่นอนค่ะในส่วนของคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย